สวัสดีจ้าวันนี้ซาวลึงชวนเพื่อนกินส้มตำปลาพิเภทหนัวๆผัดมีใส่หมู3ชั้นแกงหน่อไม้หอนๆหอมๆจ้าเพราะเขามันมีชะอมหน่อไม้ต้มต้นหอมดองผักกันจองมาลงมือกินกันเลยจ้าแกงหน่อไม้หอนๆจ้าใส่ชะอมกับใบแมงลักหอมๆสดหอนๆเซฟๆทำกันจ้าใส่ยอดมะระขี้นกน้ำโคมลำมาจ้ามายุ่มส้มตำทำกันอยากกินลายยางจังมะเนี่ยผักสดๆงามๆทุกอย่างนี่ก็ซื้อมาเบิดได้จ้ะบางคนอาจจะอยู่บ้านคือปลูกผักกินเองยังบ่มีเวลาจ้ะผักบางอย่างมันก็ใช้เวลาปลูกเด้อจ้ะบ่แม่นว่าปลูกแล้วได้กินเลยเนาะชะอมนี่กินทุกมื้อสงสัยต้องปลูกเป็นไรจังพอกินเนาะน้าหน่อไม้กินหน่อไม้ผัดมีนี่มากินตั้งแต่น้อยเท่าไงผัดมีส้มตำแล้วจ้ะเป็นข้องคู่กันผักสมปิรวมกันสุดทนสวงดีครับ
ผัดหมี่นี่หวานเค็มนัวจังนัวก็คือมันกลมๆเนาะฝนตกหยุดไปพักนึงแล้วจ้ะก็เลยได้มากินย่านไฟดับเนาะยังฮ้อนอยู่จ้ะขวัญหุยหุยอยู่ส้มตำตำน้อยๆเอาจอดเด้อจ้ะมื้อนี้น้อยๆเอาเจาะนัวๆเผ็ดๆส้มตำเศร้าเลยเส้นบักโกกับบักพริกซ้ำกันกินเผ็ดๆมันจังซวงผัดเมนี่แกเผ็ดจ้ะผัดหมี่ในวัยเด็กกินยามใดก็แซ่บ
เส้นเหนียวนุ่มแซ่บดีเผ็ดโฮนใส่กันดีปันยังอิ่มแล้วจ้าขอบคุณในการติดตามรับชมไปพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า